เรามาดูแบบฝึกหัด 12.4 การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะข้อที่1แสดงวิธีหาผลบวกนะคะเราก็จะมาตั้งบวกกันนะคะหลัก10หลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกด้วย7นะคะ7บวก1นะคะจากรูปนะคะนี้เป็น1นะคะแล้วก็บวกไปอีก7นะคะก็เป็น1 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะก็จะได้8นะคะแล้วก็4นะคะดังนั้น41บวก7ก็จะเป็น48ตามรูปนี้เลยนะคะต่อไปมาดู30บวก9นะคะหลัก10ก็จะเป็น3หลักหน่วยเป็น0นะคะอันนี้ก็เป็นหลักหน่วยนะคะ0บวก9ก็เป็น9นะคะแล้วก็3นะคะดังนั้น30บวก9ก็จะเป็น39นะคะต่อไป5บวก72นะคะ5ก็จะเป็นหลักหน่วยนะคะ72นะคะ7ก็จะเป็นหลัก10แล้วก็2เป็นหลักหน่วยนะคะ5บวก2ก็เป็น7นะคะแล้วก็7นะคะดังนั้น5บวก72ก็จะเป็น77นะคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะแสดงวิธีหาผลบวกนะคะ26บวก33นะคะเราก็นำมาตั้งบวกนะคะ26ก็2หลัก10 6หลักหน่วยแล้วก็33ก็3หลัก10 3หลักหน่วยนะคะนำ6นะคะบวกกับ3นะคะตัวนี้ก็จะเป็น6นะคะ1 2 3 4 5 6บวกไปอีก3ก็จะเป็น7 8 9นะคะก็จะได้เท่ากับ9นะคะต่อไป2บวก3นะคะก็คือ20นะคะบวกกับอีก30นะคะก็จะเป็น10 20 30 40 50นะคะก็จะได้เท่ากับ5นะคะดังนั้น26บวก33ก็จะได้เท่ากับ59นะคะผลลัพธ์ก็จะเป็นตามภาพนี้นะคะ10 20 30 40 50แล้วก็9นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะคำตอบก็จะเป็น59ตามนี้เลยนะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะ50บวก28นะคะเราก็มาตั้งบวกนะคะหลัก10ก็จะเป็น5หลักหน่วยเป็น0นะคะแล้วก็28ก็เป็นหลัก10เป็น2หลักหน่วยเป็น8นะคะ0บวก8ก็จะมีค่าเท่ากับ8นะคะแล้วก็5บวก2ก็จะมีค่าเท่ากับ7นะคะดังนั้น50บวก28ก็จะเท่ากับ78นะคะต่อไป42บวก57นะคะ42หลัก10เป็น4หลักหน่วยเป็น2 57หลัก10เป็น5หลักหน่วยเป็น7นะคะดังนั้น2บวก7ก็จะเป็น9นะคะแล้วก็4บวก5ก็จะเป็น9นะคะดังนั้น42บวก57ก็จะมีค่าเท่ากับ99นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะแสดงวิธีหาผลบวกนะคะ62บวก6นะคะเราก็ตั้งบวกนะคะ62 6เป็นหลัก10 2เป็นหลักหน่วยนะคะแล้วก็6ก็เป็นหลักหน่วยนะคะ6บวก2ก็เป็น8นะคะตรงนี้ก็เป็น6นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น68นะคะ8บวก71นะคะ8เป็นหลักหน่วยแล้วก็71 7เป็นหลัก10แล้วก็1เป็นหลักหน่วยนะคะเราก็จะได้8บวก1เป็น9แล้วตรงนี้ก็เป็น7นะคะเพราะนั้นคำตอบเป็น79นะคะต่อไป60บวก19นะคะเราก็นำมาตั้งบวกนะคะ60 6หลัก10 0หลักหน่วย19 1หลัก10 9หลักหน่วยนะคะ0บวก9ก็จะเป็น9 6บวก1ก็จะเป็น7นะคะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น79นะคะต่อไป34บวก53นะคะ34 3เป็นหลัก10 4เป็นหลักหน่วย53 5เป็นหลัก10 3เป็นหลักหน่วยนะคะ4บวก3ก็จะเป็น7นะคะแล้วก็3บวก5ก็จะเป็น8นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น87นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ7บวก41นะคะเราก็นำมาตั้งบวกนะคะก็จะได้เป็น7นะคะแล้วก็41นะคะก็จะได้4กับ1แบบนี้นะคะ7บวก1ก็เป็น8แล้วก็
4นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น48นะคะต่อไป21บวก22นะคะเราก็นำมาตั้งบวก21ก็จะเป็น2 1 22ก็จะเป็น2 2แบบนี้นะคะ1บวก2ก็เป็น3 2บวก2ก็เป็น4เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น43นะคะ